สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรเคล็ดลับในการไล่นกพิราบให้หนีกระเจิงได้แน่นอนนะคะหลายๆบ้านน่าจะเจอปัญหาเหมือนพี่ขวดผ่านนกพิราบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบมาเกาะตามรั้วหรือว่าตามคอนโดที่เราอยู่กันนะคะจะมาทำรังด้วยนะบางทีเนี่ยมันรบกวนเรามากๆวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับเพียงแค่ใช้เชือกเส้นเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับเชือกที่ใช้นะคะอันนี้เนี่ยใครจะใช้เป็นเชือกแบบไหนก็ได้นะแต่ขอให้เป็นความยาวที่กะขนาดได้พอดีกับจุดที่เราจะผูกได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยู่เป็นคอนโดที่นกพิราบชอบเข้ามาขี้นะแล้วก็กลัวว่ามันจะไม่สวยงามเราก็สามารถใช้เป็นเอ็นก็ได้นะคะเขาจะได้มีลักษณะใสๆค่ะแต่วันนี้พี่ขวดจะใช้เป็นเชือกแบบนี้นะก็ได้เหมือนกันค่ะอย่างบ้านพี่ขวดนะคะนกพิราบจะชอบมาขี้ตามกำแพงตรงนี้นะคะพี่ขวดก็จะนำเชือกมาผูกตรงเสาระหว่างที่ เราสามารถที่จะนำเชือกขึงไว้ได้ไม่ให้นกเขาเข้ามานะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องครัวนะนกพิราบก็จะเข้ามาแล้วก็จะมาขี้นะคะก็คือสกปรกมากๆเลยแล้วเราก็จะขึงยาวไปค่ะเราก็จะผูกขึงให้ตึงแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะผูกไว้แบบนี้เลยถ้าหากใครที่ต้องการให้สวยงามก็อย่างที่บอกค่ะใช้เป็นเอ็นนะหรือว่าเป็นเชือกสีใสๆก็ได้ค่ะเมื่อผูกเส้นที่1แล้วนะคะคราวนี้ก็ให้เราผูกเส้นที่2ค่ะก็กะขนาดที่นกพิราบเขาจะไม่สามารถลอดเข้ามาได้นะคะผูกไว้แบบนี้เลยค่ะเราก็จะขึงให้ตึงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผูกไว้เลยวิธีนี้นะคะนกพิราบจะไม่มากวนใจแน่นอนยิ่งคนที่อยู่คอนโดสูงๆเนี่ยเจอปัญหานี้ตลอดนะคะนกพิราบเข้ามาขี้ตรงระเบียงนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเข้ามาทำรังออกลูกออกหลานเต็มเลยนะคะให้ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะนกพิราบจะเข้ามาอึหรือว่าจะเข้ามาทำรังไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ระเบียงกว้างๆก็สามารถต่อเชือกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้นะคะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถป้องกันนกพิราบไม่ให้มากวนใจได้อย่างได้ผล 100% เลยค่ะ